สำนึกในหน้าที่ของชีวิตที่เรามีบริสุทธิ์ชีวิตของเราที่มันประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเราควรจะเอาอะไรมาปกครองตัวเราเองให้มันให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทุกวันนี้กฎหมายที่ออกมาแต่ละฉบับสามารถปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ไหมพิจารณาให้ดีนะนี่ไม่ได้ปลุกระดมนะแต่ปลุกความสำนึกแห่งความเป็นมนุษยชาติเกิดมาชาตินี้ถ้าเรามีศีล5อย่างเดียวเนี่ยการล่างก็ไม่ยากมาเจอสังเกตเสียทองเลยมากมายการระวังรักษาก็ไม่ยากเพราะมันน้อยข้อแต่แต่ละข้อมีความหมายลึกซึ้งนะเราต้องเอาทั้งตัวศีลมาด้วยเอาทั้งคำแปลที่ทุศีลด้วยแต่แปลให้ละเอียดอ่อนลึกซึ้งจริงๆอ่ะเราจะทำลายตัวเราเองได้ไหมล่ะก็ทำไม่ได้จะทำผิดทางกายให้รู้สึกละอายตัวเองจะทำผิดทางวาจาก็ละอายตัวเองจะทำผิดทางใจก็ยิ่งทำให้เรานั้นยิ่งมืดมนอนธการชีวิตเราก็จะหาความเจริญรุ่งเรืองได้ยากอยู่ในบรรยากาศที่สว่างสวยแต่หัวใจเรามันมืดมนจนไม่เห็นความสว่างของโลกสิวิไลเหล่านั้นเนี่ยจะไปมรรคผลนิพพานจะไปไหนก็ตามเถอะถ้าศีล5เรายังไม่เพียงพอต่อที่เราจะขัดเกลาตัวเราให้มันมีความบริสุทธิ์หมดจดไปเรื่อยศีล5เราหมดจดไปเรื่อยๆความละเอียดอ่อนของศีลก็จะก้าวไปถึงศีล8ก้าวไปถึงศีล8ก็จะก้าวไปถึงศีล10ของสามเณรก้าวไปถึงศีล227ของสมณะชีพามที่มีความมุ่งมาดปรารถนาในการที่จะนำตนให้พ้นจากกองทุกข์ต่างๆนี้ออกไปให้ได้อันนี้เป็นคำสอนอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สอนเอาไว้แต่พวกเราได้แต่นับถือท่านแต่ไม่ได้โอวาทของท่านมาใช้มันควรจะใช้ตั้งอนุบาลนู่นนะมีภาคศึกษาเป็นภาคบังคับตั้งอนุบาลมาเลยให้มันท่องได้ศีล5ตั้งอนุบาลนู่นแต่ศีลข้อ3ไม่ต้องสอนอนุบาลต้องไปสอนเอาตอนปลายประถมต้นมัธยมน่ะเอาไปสอนคนจะสอนศีล3ได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดพานิสิตพานักศึกษาเหล่านั้นให้เพลิดเพลินในการศึกษาอะไรก็ได้ที่ศึกษาไปแล้วมันมีความเพลิดเพลินมันก็จะมาลืมเรื่องความเติบโตทางร่างกายเพราะกายของเราก็มีอันตรายอยู่อย่างหนึ่งถ้าเรามีสติมีหิริมีปัญญาไม่พอแล้วก็ขาดการควบคุมจะเสียหายทางร่างกายจะเสียหายในวัยที่กำลังเจริญขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายเหล่านั้นถ้าผ่านไปได้สักพักนึงก็มันก็จะบรรเทาเบาบางลงแล้วพอเข้าถึงเตรียมอุดมวิทยาลัยมันก็จะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงไม่ปรารถนาจะอยากลองอยากลิ้มแล้วเราก็ได้ศึกษาเรื่องของความผิดพลาดบกพร่องเหล่านั้นมันจะทำให้ขาดคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงที่บัณฑิตหรือสังคมมนุษย์เทพเทวทั้งหลายไม่พึงปรารถนาเ นี่ยสำคัญที่สุดคือตั้งแต่เริ่มต้นเราก็ยังงอนแงนคอนแคนสุดที่จะคณนาและจะเดินทางไปถึงวันปลายถึงมรรคผลนิพพานนี่เราก็ต้องยิ่งต้องมีสิ่งเหล่านี้ประจําจิตประจําใจของเราประจํากายประจําวาจาเมตตาพยายามเจริญให้มันมากขึ้นในดวงใจของเราให้เป็นธนาคารจิตให้เป็นธนาคารเก็บเมตตาธรรมให้มากที่สุดเหมือนธนาคารที่เราฝากเงินไว้ทางโลกธนาคารทางโลกียทรัพย์เนี่ยเราก็อาจจะมีเงินประกันตัวเราเองสักก้อนใดก้อนหนึ่งก้อนพันก้อนหมื่นก้อนแสนก้อนล้านก็แล้วแต่เถอะเงินก้อนนี้จะฝากเป็นประกันชีวิตของเราไว้เพื่อไม่ให้เกิดความล้มละลายในที่สุดถึงเราไม่มีเงินวันนี้แต่เรามีเงินในประกันไว้ในธนาคาร
เราก็สบายใจใช่ไหมวันนี้ขาดแค่ผักจิ้มน้ำพริกอย่างเดียวเราก็ไม่จำเป็นข้าวสารก็มีกะปิก็มีน้ำปลาก็มีพริกก็มีหุงข้าวให้มันร้อนๆหน่อยก็ไปหาผักข้างๆรั้วเรามากินก็ได้ในประเทศไทยเราเนี่ยมองไปตรงไหนจะเห็นของกินได้ทั่วๆไปถ้าเราไม่เป็นคนที่รังเกียจอาหารที่ถูกแต่มีคุณค่าทางโภชนาการที่แล้วแล้วก็ชีวิตเรามาอยู่เราก็สบายขึ้นเท่านั้นเองถ้าเรามีเมตตาธรรมอยู่ในคังคือจิตใจของเราอย่างทุกๆคนมีเมตตาธรรมพยายามเจริญให้มันมากเพียงพอต่อการใช้งานเหมือนให้เรามีกะปิไว้ในครัวจะตำน้ำพริกจะอะไรจะแกงอะไรมันก็ต้องใช้กะปิก้อนหนึ่งเอาไปเจือจะทำอะไรก็เหมือนกันถ้าเราจะทำอะไรทางวาจาถ้าเรามีเมตตาอยู่ในใจของเราพูดออกไปทางวาจาก็จะเกิดเมตตาวจีกรรมถึงจะตำหนิติเตียนกันก็ตำหนิด้วยความเมตตาคนตำหนิด้วยความเมตตากับคนตำหนิด้วยความโมโหโทโสเห็นเขาทำไม่ดีแล้วก็อยากให้เขาดีแต่เอตัวเองนะโมโหจนหน้าแดงใจคนอื่นเขาดีได้ไงล่ะมันไม่ได้หรอกมันผิดกฎของธรรมชาติแล้วอยากให้เขาดีเราก็ต้องทำใจให้ดีก้ามเกินฝืนไอ้สิ่งที่มันไม่สมควรจะให้มันหลั่งไหลออกมาจากใจสู่วจีกรรมขณะที่เราจะพูดก้ามเกินฝืนไอ้สิ่งที่มันที่จะออกมาแล้วทำให้กายกรรมเราเปื้อนเปื้อนไปด้วยการกระทำที่ไม่สุภาพจะทำออกมาถ้าใจของเรามันมีเมตตาวาจาก็จะอ่อนหวานจะตำหนิติเตียนใครพูดก็มีเหตุมีผลเพียงพอที่จะน้อมนำให้เขาเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งที่กระทำแล้วก็ชี้แจงให้มันเห็นว่าเป็นความผิดจริงๆเพราะมันออกไปจากใจที่มีเมตตามันคำพูดมันจะไม่ร้อนแรงคำพูดก็จะไม่ก่อความเสียดแทงหรือว่าไม่เกิดความเจ็บปวดเพราะมันมีเหตุผลมันดับความร้อนที่ตั้งออกมาจากต้นกำเนิดแล้วคือจิตใจนั่นแหละมาสู่วจีกรรมมันก็เกิดเมตตาวจีกรรมขึ้นบวกเป็นกำลังสองอีกพูดไปก็จะมีแต่มนุษย์เทพเทวาทั้งหลายอนุโมทนาสาธุการอันนี้หันมาใช้ศีล5กันให้ทุกคนทุกคนเชื่อว่าประเทศเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองกว่านี้อีกเยอะถ้าปกครองด้วยศีล5รับรองว่าประเทศเรานี่จะเป็นหนึ่งในโลกเลยเอางั้นก็แล้วกันถ้าสิ้นศาสนาเมื่อไหร่ก็สิ้นโลกเหมือนนั้นเนี่ยพิจารณาดูให้ดีสิแล้วเราจะเห็นความจำเป็นไหมแล้วคนที่ทำงานในด้านนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทำงานกับคนผิดศีล5ทำงานกับใครทำงานกับคนชั่วใช่ไหมนี่ไม่ได้พูดปุกโดมนะแต่พูดเพื่อให้เกิดสำนึกในความเป็นมนุษย์ที่พุทธมารพระเจ้าองค์ทรงตรัสเอาไว้เนี่ยแล้วศีลเนี่ยเป็นบรรทัดฐานเบื้องแรกที่จะนำบุคคลเหล่านี้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและไปสู่ความเสื่อมพิจารณามาเห็นความจริงแล้วเราจะไม่ทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมทำแล้วมันทำลายวาสนาบารมีตนเองทั้งทางวาจาทั้งทางกายไม่เป็นที่เชื่อถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่ลองมองให้มันเห็นความเป็นจริงสิแล้วเราจะพากันเบื่อหน่ายไอ้ของเก่าๆที่มันฟังแล้วมันไม่สบายหูเลยนะบางทีถ้าเรามีเมตตาเป็นคลังอยู่ในใจของเราอย่างมีเพียงพอเนี่ยจะทำมันก็เจือไปทางกายเรียกว่ากายกรรมเมตตากายกรรมมันจะไม่ดังเปี้ยงป่างโคมคำทำให้ประชดประชันออกมาทางให้มันเสียกิริยามารยาทจะไม่มีหรอกขอให้เรามีเมตตาในใจให้มันเป็นอะไรสักอย่างในครัวที่เราจำเป็นต้องมีคือกะปิเนี่ยขาดไม่ได้เลยมันมีข้าวกินมีกะปิก้อนหนึ่งก็ยังมีพริกมีอะไรข้างๆบ้านมีผักข้างๆบ้านก็อย่าเก็บมาต้มเก็บมาจิ้มได้พอรอดตายไปวันหนึ่งทั้งมีคุณภาพทางโภชนาการเสียด้วยนี่พิจารณาให้ดีเราจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายทั้งประเทศไทยเราเนี่ยยอมรับพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระบรมศาสดาเชื่อพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระบรมศาสดาตรัสรู้
เองโดยชอบไม่ได้ไปเรียนจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ไปเรียนจากคณาจารย์ใดๆแต่พระองค์ตรัสรู้เองด้วยพระบารมีที่บำเพ็ญมานานแสนนานไม่ใช่ว่าบำเพ็ญมาวันสองวันหรือแค่ชีวิตเราจบวิทยาลัยตีโทเอกแล้วก็เลิกก็เอาวิชานั้นมาทำมาหากินไม่ใช่พุทธเจ้ามาจะเอาวิชามาทำมาหากินเอามาเพื่อที่จะขนสัตว์ปล่อยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์พาสัตว์แหกออกจากคุกคือที่เราอายุกันอยู่เนี่ยคุกที่เราอยู่นี่คือโรคกว้างใหญ่ไพศาลมาติดกันอยู่เนี่ยทั้งยาจกไอ้พวกเข็นใจก็ดีเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ก็มาตกติดคุกร่วมกันอยู่เนี่ยพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นพุทธภาษิตเอาไว้บทหนึ่งว่าลุกขาอุทรัฐตานังตานังนั่นว่าลุกขาอุทรัฐตานังปังเกสั้นโนวะกุญชโลจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนทางติดลมถอนตนขึ้นฉะนั้นเนี่ยเรามาตกคุกมาติดคุกร่วมกันอยู่นี่ยังมาทะเลาะบอกแว้งกันยังมาแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันทั้งที่บรรพบุรุษทำมาดีแล้วทั้งบรรพบุรุษประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ต่างๆของประเทศของไทยเรานี่ก็มาดีแล้วและมีผู้นำทางประวัติศาสตร์นี่ก็มีมาตามลำดับประวัติศาสตร์ก็จะบันทึกจารึกเอาไว้เฉยด้วยแต่เดี๋ยวนี้คงจะไม่ได้เอามาศึกษาจึงพากันหลงลืมบุญไม่หลงลืมผู้มีพระคุณคือบรรพบุรุษของเราที่พาประเทศไทยมาถึงทุกวันนี้เนี่ยใครจะเก่งแค่ไหนก็ตามให้เก่งเลิศเลอประเสริฐขนาดไหนก็ตามจบกฎหมายมากี่ฉบับก็ตามชู้กฎห้าข้อของเราไม่ได้หรอกลองพิจารณาให้ดีนะกฎห้าข้อถ้ามีห้าข้อนี่อยู่ในหัวใจคนทุกคนด้วยความเคารพด้วยความบูชาแล้วนับถือนำมาใช้ลูกหลานของเราก็จะไม่เป็นอย่างนี้การที่เราจะสื่อให้ลูกหลานเราได้รู้อะไรที่มันเป็นวิเศษก็ต้องสื่อด้วยความมีข้อจำกัดบ้างไม่ใช่สื่อจะเป็นเทวดาไปหมดทุกคนไม่ใช่เพราะนั้นอย่านึกว่าสื่อเนี่ยเป็นฐานันดรที่สูงส่งอย่างนู้นอย่างนี้โอ้ยมันโกหกตัวแหลกันตัวหน้าเราก็ยังเห็นอยู่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพราะนั้นเราต้องเลือกสื่อที่วัยไหนควรจะสื่ออย่างไรปฐมวัยมัชฌิมวัยวัยที่เราควรจะปล่อยเต็มที่นั้นก็คืออีกวัยหนึ่งแต่คนเรามันอยู่ร่วมกันทั้งสามวัยเนี่ยปฐมวัยมัชฌิมวัยจนถึงปัจฉิมวัยเนี่ยมันก็มีข้ออ้างข้อนั่นอยู่เรื่อยไปเนี่ยมันต้องเวลาเราต้องจัดสรรให้มันเหมาะสมกับวัยของเด็กกำลังเรียนกำลังศึกษากำลังอะไรเหล่านี้นี่เพราะนั้นศีล5นี่แหละไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นเนาะเอาให้มันมีในหัวใจเราเปี่ยมล้นท้นทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวจนไม่ต้องกลัวยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์เอาปัญญาไม่มีในศีล5มันดีมีกล่าวไว้นะพระมหาพุทธเจ้าว่าใครรักษาศีล5มันจะโกกลายเป็นควายกลายเป็นงัวไม่มีหรอกท่านยังบอกว่าสีเลนะทุกติงยันติย่อมอยู่กันร่วมกันอย่างสันติสุขไม่มีทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการกินแหนงแข่งใจสีเลนะโพสัมปทายังโภคะสมบัติให้มันเกิดขึ้นด้วยนะเห็นไหมที่เราสาธุสาธุกันนั่นสีเลนะนะนิพุตติงยันติตัตมาสีลังวิโซทีเยนะก็ยังถ้าอย่างว่าศีลนำไปสู่มรรคผลนิพพานในที่สุดเมื่อมันละเอียดอ่อนขึ้นแล้วคนเราก็มีเวลามีอะไรที่จะจัดระบบจิตใจของเราละเอียดอ่อนลึกซึ้งไปถึงศีล8ถึงศีล10 227อะไรอย่างเงี้ยถ้าก็จะถึงนู่นแล้วบางเบื้องต้นเนี่ยศีลขั้นต่ำเบื้องต้นนี้ยังไม่บริสุทธิ์หมดจดก็อย่าหวังได้ก้าวขึ้นไปสู่อริยะภูมิขั้นต้นเบื้องต่ำแค่โสดาบันก็เต็มกินเต็มกืนถ้าเราไม่มีสัจจะไม่มีบารมีเพียงพอโสดาบันก็ไม่ใช่ว่าท่านจะมีคุณธรรมสูงส่งอะไรสักแค่ไหนไม่ได้มีสูงส่งสักแค่ไหนนะแค่
โสดาบันเนี่ยสกิทาคาโสดาบันก็แค่รู้เหตุรู้ผลรู้เหตุว่าอันนี้จะนำไปสู่ความทุกข์เบื้องต้นทำกลางที่สุดของชีวิตท่านไม่ทำไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆก็ไม่ทำอันนี้จะนำไปสู่ความสุขเบื้องต้นทำกลางที่สุดของชีวิตจนถึงมรรคผลนิพพานท่านก็พยายามรักษาพยายามประกอบให้มันเกิดขึ้นในใจของเราตลอดเวลาแล้วไม่ต้องไปเอาอื่นเอาตรงเนี้ยดูที่จิตดูที่กายดูที่วาจาของเราเนี่ยศีล5จะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่กายวาจาใจถ้าทำไปอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะเห็นความดีที่เกิดขึ้นมีเวลาที่จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของความบริสุทธิ์หมดจดของตัวเองที่ไม่ได้ถูกกิเลสครอบงำใจชักชวนไปให้หลงละเมอเพ้อคลั่งไปตามโลกแล้วหลงไปแล้วไม่ใช่ว่าโลกจะปลอบใจเราเมื่อมันผิดพลาดเราต้องปลอบตัวเราเองด้วยน้ำตาด้วยความตายอันนี้แหละมองให้เห็นความจริงแล้วทำไปทำมาเจ้าที่ทำงานกับใครทำงานกับคนชั่วผู้ผิดศีลเนี่ยทำไปทำมาเจ้าหน้าที่ชั่วด้วยหรือเปล่าก็ต้องชั่วด้วยใช่ไหมล่ะอ้าวโยมลองคิดดูสิเจ้าที่ทำไปทำมาทำงานกับคนชั่วมันอยู่ใกล้คนชั่วในพระไตรปิฎกก็ยังกล่าวไว้ว่าใกล้คนพาลก็พาไปหาผิดนั่นแหละใกล้บัณฑิตก็พาไปหาผลใกล้คนชั่วก็ทำตัวให้มืดมนนี่ขอให้เราคิดหนึ่งแง่คิดที่บัณฑิตท่านได้เขียนไว้เนี่ยเมื่อทำไปทำมาทนความชั่วไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ชั่วด้วยทำไปทำมานี่ไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่นะว่าถึงศีลและธรรมคำสอนของพระธรรมพุทธเจ้าถ้าเราอยู่ในศีลและธรรมศีล5เนี่ยจะไม่มีเลยสิ่งเหล่านี้จะไม่มีคนทำผิดทำโฉดทำชั่วไม่มีหรอกเพราะทำก็อายตัวเองอ่ะนะทำท่องต่างนุบาลไปเลยประชาบาลจนถึงเตรียมอุดมมัธยมเตรียมอุดมวิทยาลัยเนี่ยมันท่องให้หมดจบแล้วค่อยมาท่องอีกตอนจะทำงานมาเช้าๆมารวมกันได้เสร็จลงสมุดลงชื่อลงเสียงกันเสร็จก็ให้ตั้งนโม3จบสวดศีล5สวดทุศีลออกมาแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานเอาแค่นี้พอไม่ต้องไปเรียกกฎหมายกฎเหมยที่ไหนไหนเอามาอวดมาอ้างกันหรอกมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกไปเรียนมาแล้วกฎหมายกี่ข้อที่อ้างออกมาแล้วก็เอามาบังคับใช้มันบังคับใช้คนชั่วได้บ้างไหมล่ะยากแม้แต่ศีลแล้วเข้าไปอยู่ในทันตฐานอยู่ในคุกก็ยังไปทำชั่วในคุกอีกเห็นไหมเดี๋ยวนี้ในทันตฐานในคุกทำอะไรกันเจ้าหน้าที่ศาลทำงานกับใครทำงานคนชั่วใช่ไหมคนที่จะไปคนที่จะทำดีเนี่ยเขาไม่ยอมขึ้นเขาไม่ขึ้นศาลเขาตกลงกันได้แต่คนชั่วเนี่ยจะเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยต้องขึ้นศาลชิงดีชิงเด่นพอขึ้นศาลไปแล้วเนี่ยแต่ช่างที่ตรงดิ่งที่อยู่ที่ไหนอยู่หน้าศาลใช่ไหมมันเป็นปูนตรงดิ่งเลยอยู่หน้าศาลแต่เวลาทำงานจริงๆเนี่ยมันกระดกเด็กงี้เปล่ากระดกเด็กงี้เปล่าเนี่ยเราจะเห็นชัดๆแล้วผู้จะตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ก็ตกก็ถ้าไม่มีถ้านี่ไม่ได้รู้สุขศาลนะจะพูดถึงการทำงานของคนดีกับคนชั่วเนี่ยมาทำงานใกล้คนชั่วคนไหนมันก็อาจจะเซไปทางนั้นอ่ะถ้าช่างก็กระดกเด็กไปตามเรื่องผู้รับทุกรับประทมขมขื่นก็คือผู้ที่ไม่มีพรรคไม่มีพวกกรณีกฎหมายไม่เท่ากับกฎหมู่หรอกพิจารณาให้ดีนี่ไม่ได้ปลุกระดมนะที่พูดเนี่ยไม่ได้ปลุกระดมนะวันนั้นประเทศที่อะไรอ่ะสี่เหล่าทัพเขามีงานประเทศอย่างนี้แหละพูดออกไปแต่ละอย่างเนี่ยพูดถึงเจ้าหน้าที่ก็มีคนตอบรับถึง 70% ว่าชั่วด้วยแล้วก็พูดถึงศาลก็มีคนตอบรับประมาณ 60-70% เหมือนกันสังเกตดู
ที่ชูมือขึ้นมาที่เราทำสัญลักษณ์ก็ประมาณทัก 70% มองกลุ่มนู้นก็เจอกลุ่มนู้นก็ใช่นู้นก็ใช่อันนี้เราไม่ได้ว่าเขานะเราพูดถึงศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามันมีในหัวใจคนนะตั้งแต่ศีล5เท่านั้นแหละสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดหรอกถ้ามันไม่มีแล้วอะไรจะเกิดได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดหมดการเอารัดเอาเปรียบกันตั้งแต่ใหญ่จนถึงเล็กถ้าใครยังนิยมอิทธิพลอยู่ก็เขาก็ฟังแล้วก็รำคาญหูเหมือนกันถ้าคนไม่ยอมอิทธิพลต้องการแต่ความถูกต้องความร่มเย็นเป็นถูกแข็งมนุษยชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ต้องไม่ต้องมองกันหางๆตาเนี่ยถ้าคนเรามีความจริงใจจริงจังต่อกันเราจะมองกันมันก็อิ่มเอิบเบิกบานมันไม่ใช่มองอย่างเหยียดเหยียดมองอย่างข้ารู้แต่ข้ากระทำผิดชัดเจนเต็มเปาเลยอันนี้ถ้าไปทัวร์มันจบศาลไปถึงราชธานก่อถ้าอย่างสูงเลยกำแพงขยายเท่าไหร่เต็มเท่านั้นยังกระวังเลยเดี๋ยวนี้บางแห่งไปเทศใกล้ๆราชธานในราชธานเนี่ยโอ้โหยังกระวังเลยแต่ในวังในราชธานเดี๋ยวนี้ทำธุรกิจอะไรกันทำธุรกิจคนชั่วอย่างเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมใครเคยยินข่าวมั้งอ่ะพระคงจะได้ยินนะนี่ไม่ได้ปลูกกระดมนะพูดถึงดีกับชั่วพูดถึงบุญกับบาปพูดถึงคนที่ดำรงชีวิตใกล้คนชั่วกับคนที่บำเพ็ญชีวิตไกลคนบาปเนี่ยไกลคนชั่วเนี่ยจะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเป็นอิสระมาอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งหลายที่จะบังคับใจของเราให้ต้องพูดต้องทำในทางที่ผิดเนี่ยนี่วันนั้นก็พูดอย่างนี้นะมองไปแล้วเราก็เห็นเยอะนะเจ้าหน้าที่เต็มบางบ้างเต็มบ่าแล้วก็เห็นนิสิตนักศึกษาทั้งสี่เหล่าทัพเราก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้น้อยเราก็เห็นพูดไปแล้วบอกให้ยุบกรมตำรวจตำรวจข้างๆนี่ยังบอกว่างั้นผมก็ตกงานเอ้าคุณคิดได้ยังไงเดี๋ยวจะหางานให้ทำ ยุบไปเลยมันไม่มีประโยชน์เลยหรอกถ้าคนศีลห้ามีทุกคนก็ต้องยุบถ้ามีทุกคนเอาไว้ทำอะไรก็ไม่มีคนชั่วแล้วจะเอาเจ้าที่ไปทำอะไรก็ยุบกรมตำรวจไปศาลเอาไว้ทำไมเมื่อไม่มีคนชั่วแล้วก็ศาลก็ต้องยุบไม่มีงานทำแล้วก็ราชทานเอาไว้ทำไมล่ะสายเนี่ยสามอย่างนี้ไม่เคยหาเงินเข้าประเทศมีแต่เอาเงินไปใช้จนประเทศจะไม่มีเงินใช้อยู่แล้วเวลานี้ทั้งเงินเดือนทั้งเบี้ยเลี้ยงทั้งบนอิบัติพวกทุศีลพวกผู้ต้องขังต่างๆนี้ก็ล้วนแต่ได้อานิสงส์จากกฎหมายที่ร่างกันขึ้นมานี่มันช่วยคนจนได้ไหมช่วยคนดีได้ไหมกฎหมายมันกลายไปช่วยคนจนซะด้วยซ้ำวันนั้นเห็นขึ้นศาลเอาเสื้อเกาะใส่ให้กับผู้ต้องขังขึ้นศาลเอาผ้าคลุมหน้าดำๆปิดมิดหมดเจ้าหน้าที่อยู่ข้างใต้ศาลนั้นประมาณเป็นกองร้อยยังส่งวอขอกำลังกันฟอกแฟกไปหมดเนี่ยแล้วเจ้าผู้ต้องขังคนเดียวขึ้นศาลตำรวจดูรักษาการอยู่ใต้ศาลตั้งเป็นกองร้อยยังโทรขอกำลังคุ้มครองขอกำลังมาช่วยอีกเนี่ยโอ้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชใจเสียจริงๆนั่งมองดูวันนั้นแล้วนี่หรือเขาเอาของมาให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการต่อสู้กับไอพวกผู้ร้ายต่างๆก็คือเสื้อเกาะให้เจ้าหน้าที่ใช้แต่เอาไปใส่ให้คนชั่วขึ้นศาลเนี่ยมันเหมาะสมดีแล้วเหรอพูดถึงว่าพูดกันไปอย่างคนโง่ๆเหมาะสมดีไหมแล้วเจ้าทุกข์เขายังเปิดหน้าเต็มที่เลยแต่ว่าคนขึ้นศาลนั่นมีเสื้อเกาะคุ้มตัวคลองตัวด้วยยังคุ้มหน้ามิตรอีกด้วยนี่แม้วันนั้นรู้สึกเห็นแล้วรู้สึกสลดหดหู่ใจอยากจะตายให้มันดับดิ้นสิ้นสูญไปในวันนั้นเหลือเกินมันอยู่แล้วมันรู้สึกละอายความเป็นมนุษย์ของเราที่เกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยอันนี้แหละโยม
พราะนั้นธรรมะเราต้องมีในหัวใจต้องมีเอาไว้ใช้เพื่อให้เรามีความสุขมีความเจริญสามารถคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินของเราให้ปลอดภัยได้อันนี้เอาอะไรมาคุ้มครองกันเนี่ยกฎหมายก็คุ้มครองไม่ได้ยังคุ้มครองไม่ได้หรอกชีวิตทรัพย์สินเนี่ยกดแรงเท่าไหร่ผู้ร้ายมันก็แรงขึ้นเท่านั้นจับไปติดคุกแทนที่ว่าคุกจะทำให้เกิดความหลาบจำก็เปล่ากลับไปสร้างธุรกิจในคุกอย่างมโหฬารซะอีกด้วยอันนี้จะมาไม่ได้พูดเพื่อการปลุกระดมญาติโยมหรอกนะผู้ปลุกความรู้สึกในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็พบพุทธศาสนาด้วยแล้วพระองค์ก็ได้ประทานศีล5ไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยแล้วเราก็นับถือพุทธศาสนาแต่เราไม่ได้เอาคำพ่อคำแม่มาปฏิบัติมาดำรงชีวิตเราจะมีความสุข สมบูรณ์ได้อย่างไรล่ะนี่ลองพิจารณาดูนะเพราะนั้นอย่าไปกล่าวถึงว่าจะไปนิพพานไปนู่นไปนี่ไปพรมไปอะไรเอาศีล5เนี่ยศีล5นี่ถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดซึ้งลึกซึ้งจริงๆแปลออกมาให้มันอ่อนโยนจริงๆแล้วเราจะเห็นมันละเอียดมากนะแค่ศีล5อย่างเดียวเนี่ยทำให้ชีวิตของเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็เยือกเย็นเป็นสุขไปทั่วตำรวจคนนั้นบอกงั้นผมก็ตกงานสิเอ้าเดี๋ยวจะหางานให้บอกอย่าเพิ่งใจร้อนตอนนี้กำลังพูดถึงศีลธรรมอยู่ไม่ใช่พูดถึงการที่จะปลุกระดมเอาศีล5มาเทียบกับคนไม่มีศีลกับการทำงานของคนไม่มีศีลแต่คนมีศีลแล้วเขาก็ไม่ทำงานเละเทะเพะพะแบบนั้นหรอกพูดให้ฟังเดี๋ยวจะหางานให้ตอนนี้ไปมกไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมีราชทัณฑ์ยุบตำรวจได้เงินคืนมาเท่าไหร่ยุบศาลได้เงินคืนมาเท่าไหร่ยุบราชทัณฑ์ได้เงินคืนมาเท่าไหร่เงินเหล่านั้นเอามาพัฒนาประเทศให้คนอยู่ดีกินดีให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้าและเมื่อเราเอามาแล้วพวกเราที่ถูกที่ยุบมาจากตำรวจยุบมาจากศาลยุบมาจากก็ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์สิเราทำงานเหนื่อยมานานแล้วต้องพกปืนลูกต้องเป็นกำพร้าเมียต้องเป็นไม้ตัวเองต้องตายโหงไม่รู้จะวันไหนเพราะฉะนั้นหันมาทำงานคนดีเสียบ้างมันจะได้สบายปืนก็ไม่ต้องพกด้วยลูกก็ไม่ต้องกำพร้าเมียไม่ต้องเป็นไม้ตัวก็ไม่ต้องตายโหงมาหันมาทำงานดีๆซะบ้างมันจะไม่ดีฝ่าเลยก็พูดให้เข้าใจนิดหน่อยนั่นเองเพราะมันยังมีการจัดการอีกเยอะนะถ้าไม่มีศีลทั้งอย่างเดียวทำอะไรก็จะหาความบริสุทธิ์ผ่องใสโปร่งใสหรือว่าเสี่ยงตรงยากให้ไปตั้งอะไรตั้งกฎโน้นกฎนี้คอร์รัปชันอย่างนั้นคอร์รัปชันอย่างนี้ถ้าไม่มีศีลห้าอย่างเดียวเนี่ยอย่าไปหวังเลยว่ามันจะได้หมดจดมาจากการแต่งตั้งกันเองแม้พระมาพุทธเจ้าพระตั้งพระองค์ตั้งมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วยังไม่มีใครเอามาใช้ให้มันเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองเท่าที่ควรทุกวันนี้เราอยู่กันด้วยอะไรสงสารว่าอยู่กันด้วยอิทธิพลมากกว่าเพราะว่าที่อยู่กันทุกวันนี้เกรงใจจากอิทธิพลกับเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างเกรงกลัวมากกว่าเกรงกันเองมากกว่าเกรงกฎหมายกฎหมายนี่ไม่ได้มาช่วยได้แล้วหรอกช่วยแต่คนชั่วคนที่หาทางทำชั่วทำได้เยอะๆด้วยกฎหมายนี่เขาเอาไปใช้ในการทำชั่วทำได้เยอะๆทำเงินได้เยอะๆเนี่ยพิจารณาดูให้ดีนะถ้าเรามีศีล5ทุกคนน่ะแล้วมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ไหมบ้านเมืองไม่เป็นแล้วตอนนี้ไปนะเราไม่เรียกคุกนะต
ตอนนี้ไปมาเรียกว่าคุกเพราะคุกเราก็ยุบไปแล้วศาลเราก็ยุบไปแล้วเจ้าที่ตำรวจก็ยุบไปแล้วเรายุบศาลก็เท่ากับยุบพวกทำงานในนี่ศาลหน้าที่ศาลอัยการมั่งอะไรบ้างทนายเนินก็ไม่ต้องมาหากินแล้วทางนี้ไม่มีศาลแล้วยุบไปแล้วศาลศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องมีศาลอาญาไม่ต้องมีฎีกาไม่ต้องมีศาลปกครองไม่ต้องมีจับคนนรกแตกไม่ได้สักคนหนึ่งก็ตอนนี้ก็เราก็ไม่ต้องเพราะมันคนรักษาศีลห้าแล้วเนี่ยมันจะมีน้อยคนที่จะนรกแตกมาสักคนจับมาทำไงเราไม่เรียกว่าศาลเราไม่เรียกว่าคุกต่อไปนี้เราจะเรียกว่ากรงแต่กรงนี่ขอให้ทำอย่างที่เราว่านะให้เป็นทอง 100% เลยทำกรงทองให้มันอยู่จับมาได้เอาไปใส่กรงทองเลยดีไหมเอาไปตั้งที่เจริญเนี่ยคนมีศีลทุกคนคนทองก็ไม่หายด้วยใช่ไหมให้มันอยู่ในกรงทองเนี่ยข้าวไม่ต้องขอจากรัฐบาลขอจากประชาชนผู้เป็นพุทธบริษัทใจบุญนั่นน่ะให้ทุกวันละชามตรงนี้ให้ชามงั้นให้ชามดูซิมันอยู่ได้สักกี่ชามมันก็ต้องขอออกเขาให้เราไปอยู่ในกองทองตลอดชีวิตไม่ตกไปไหนเลยเอามะหรือใครอยากจะเอาบอกสักคนจะได้ไปทำกองทองให้อยู่ซะหน่อยให้อยู่ในกองทองเลยแล้วอย่าไปตั้งที่อับๆอย่าไปตั้งที่ลับๆที่มืดๆตั้งที่เจริญเลยตรงไหนก็ได้ที่มันสี่แยกสามแยกที่คนเธอผ่านไปผ่านมาพลุกพล่านแต่ทำแท่นไว้ให้เด็กมองไม่เห็นให้มันขึ้นแท่นขึ้นไปดูชี้ว่าโอ้ยคนนั่งในกองทองนะคือคนชั่วให้เด็กมันสอนเด็กกันเองเนี่ยคนอยู่ในกองทองนะคือคนชั่วจะดีไหมล่ะโดยไม่ต้องเอาไปขังคุกให้มันทำความชั่ว ต่อไปอีกเพราะว่ามันที่แจ้งแจ้งทำอะไรก็ไม่ได้มีคนเห็นแล้วก็มีไม่มากหรอกเชื่อได้มีไม่มากคนที่จะเป็นนั่งนอนในกองทองเนี่ยหายากเจ้าที่มันต้องมีไม่มากเอาไว้แค่จังหวัดละคนก็พอมั้งโต๊ะที่ทำงานละโต๊ะหนึ่งแล้วก็ห้องนอนไว้โต๊ะเท่านั้นเนี่ยเงินก็ไม่ได้เสียเยอะเสียแค่ค่าเงินเดือนดูคอยจับคนนรกแตกเข้ากงนะจะดีมั้ยนี่ไม่ก็ผู้ใหญ่บ้านนั้นก็ได้ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่แล้วไม่เอาจบให้มันหมดไปซะเลยเชื้อรากอย่าให้มันเหลือโยมว่าปกครองด้วยศีล5จะอยู่ได้ไหมมนุษย์เราเนี่ยก็มนุษย์เราอ่ะมันมีปัญญานี่นะทำไมมองไม่เห็นความชั่วของคนผิดศีลเลยเชียวถ้าเรามองเห็นความชั่วของคนผิดศีลเราก็จะรักษาศีล5ได้เห็นไหมแค่ศีล5อย่างเดียวเราก็รวยกันไม่รู้จะเอาเงินไปทางไหนประเทศเราก็จะเป็นหนึ่งในโลกแล้วมั้งแล้วศีล5เนี่ยพระพุทธเจ้าให้แค่พุทธศาสนาหรอกนะท่านบอกให้แก่มนุษยชาติที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นมีปัญญาดีกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมีปัญญามากกว่าสัตว์โลกทั้งหลายก็ทำไมเราเป็นผู้มีปัญญาทำไมจะทำไม่ได้ล่ะมีคนอยู่ใกล้ๆแต่มาคนหนึ่งพูดด้วยความท้อแท้ว่าโอ้พูดได้แต่มันทำไม่ได้ท่านไอ้คนไม่อยากทำดีก็ทำไม่ได้หรอกโยมถ้าคนอยากทำดีคนอยากสบายมันก็คงจะทำได้เนี่ยคนมีปัญญาสิไม่ใช่คนไม่มีปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยมันก็ว่าทำไม่ได้ถ้าคนเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีปัญญาทำไมจะทำไม่ได้ล่ะหลายๆคนคิดสิหลายๆคนร่วมกันทำเนี่ยไม่ทำไม่ได้แต่คนทั้งคนทำไม่ได้หรอกสิ่งเหล่านี้ต้องคิดก่อนเราจะทำอะไรมันต่อไปข้างหน้ามันต้องคิดให้เรียบร้อยซะก่อนคิดแล้วไม่หนทางที่จะนำความเสียหายมาสู่ตนเองและสังคมประเทศชาติศาสนาลองคิดดูที่มีทางเสียไหมเอาศีล5มาเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาตมาคิดว่าต้องมีแน่นอนอีกไม่ช้าไม่นานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างโดยเฉพาะรอ10เนี่ยเป็นหลักแกนอย่างมั่นคงเลยทีเดียวในการนำสู่ความเปลี่ยนแปลงและความเชี่ยงตรงต่อไอระเบียบวินัยไม่ว่าจะเป็นวินัย
ทางไหนก็ตามท่านเป็นคนส่งความเที่ยงธรรมคนที่ว่าไม่ดีนั่นคือคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมคนที่ไม่ต้องการเป็นคนที่มีระเบียบวินัยจึงกล่าวว่าเสียหายต่างๆนานาเคยได้ยินมาแต่ในยุคต่อไปนี้คิดว่าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไปเรื่อยๆขอให้เราจงพยายามรักษาศีล5ของเราไว้พร้อมในใจของเราเมื่อมีผู้นำขึ้นมามีวาสนามีบารมีเกิดขึ้นสักคนหนึ่งเนี่ยโดยแรงสมทบของประชาชนเนี่ยเข้าสมทบทีเดียวก็เปลี่ยนได้ทันทีเลยเพราะนั่นมองเห็นศีล5ว่าเป็นความจำเป็นจะได้มองเห็นเศษอาหารจากเศษถีที่มาโปรยหวานมันนั้นกินไม่กี่วันมันก็หายมันก็หมดไปแล้วแต่ความลำบากจะตกกับลูกกับหลานวงวานต่อไปอีกนานแสนนานประเทศเราก็จะหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้จนแทบว่าไปในบางสถานที่แทบจะหดหัวไม่อยากให้ใครเห็นเราว่าเป็นคนไทยทุกวันนี้ไปเวียดนามก็เห็นเวียดนามเขากำลังพัฒนากันอย่างขมักเขม้นไปมาเลย์กับมาเลย์ก็กำลังขมักเขม้นกันพัฒนาแต่บ้านเรากำลังก็ล่องง้องแง่งก็ล่องง้องแง่งอยู่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะเจริญสักทีหันมามองบ้านเราแล้วก็ไปรู้สึกวิทุกเป็นทุกข์แทนแต่แล้วก็คิดไปคิดมาก็คิดว่าเออเรามันอยู่แค่ไม่กี่ปีแล้วเข้ามา82แล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้สักกี่ปีแต่คนอยู่ข้างหลังสิจะลำบากถ้าเราไม่รีบเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้พร้อมที่เราจะลงสมทบกับผู้ดีคนไหนคนดีเราก็เอาศีลธรรมลงสมทบเข้าไปทุนของเราคือศีล5เอาเข้าไปสมทบทีเดียวก็เราเคยให้สิทธิเสรีภาพของเราให้คนอื่นทำปุยี่ปุยยำเหลวแหลกมากี่หนกี่ครั้งแล้วเราก็เอามาให้กับคนที่เขาทำความดีบ้างสิเอาศีล5พยายามเดินขบวนกันมาก็ได้จากหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดมุ่งเข้าสู่พระนครมาทำอะไรมาขอศีล5ไม่ฆ่ากันหรอกขอศีล5ไม่มีการฆ่ากันต้องกสินองค์ต้นก็ไม่ฆ่ากันแล้วปฏิบัติลองมองให้ดีนะโยมนะเราจะมีความสุขสักแค่ไหนถ้าบ้านเมืองเราปกครองด้วยศีล5เนี่ยไม่ต้องไปเอากฎหมายที่ไปเรียนนี่บ่าๆบวมๆมาจากเมืองนอกแล้วเอามาก็ใช้ได้ไม่ได้แล้วมันระงับความชั่วไม่ได้แล้วให้ขึ้นกฎขนาดไหนขนาดเมืองของเขาบางแห่งโหดร้ายถึงขนาดจับองค์ชาติพาดขอนฟันเปี้ยงมันยังมีคนมาจับให้จับฟันอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นความดีที่จะมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงต่างหากเนี่ยเอวันนี้จะมาว่ามาพูดธรรมะเล็กๆน้อยๆพอเป็นเครื่องเตือนความรู้สึกของมนุษยชาติที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษยชาติจำเป็นต้องมีศีล5ข้อเนี่ยไว้ในใจของเราเสมอเราจะได้ไม่หลงทางอยู่ที่ไหนเราก็จะอยู่ดินแดนที่มีความสว่างไสวเยือกเย็นเป็นสุขถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วหาความสุขไม่ได้แม้ชีวิตทรัพย์สินของเราเองก็ยากที่จะดูแลปกครองให้มันพ้นจากภัยไปได้เพราะฉะนั้นธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าเนี่ยถ้าเรานำมาใช้จริงจริงจังๆทั้งโอวาทคำสอนทั้งใช้ประจำวันของเราเนี่ยด้วยความเคารพเชิดชูเนี่ยโอ้มันจะเจริญสักแค่ไหนก็คิดเอาเองแล้วกันแต่มาว่าเอ้ยเราก็ไม่ช้าก็จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าที่พูดเนี้ยมันจะพูดด้วยความพูดด้วยความพยองพูดด้วยความรู้ความโอหังอะไรไม่ใช่พูดเพื่อจะให้มนุษย์เราในพุทธบริษัทของเราเข้าใจหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเพียงแค่ศีล5ก่อนเบื้องต้นขอให้มีทุกคนจะไปนิพพานจะไปสวรรค์นิมานไหนก็คงจะไม่ยากหรอกเพราะมีทุนเพียงพอที่จะไปนู่นไปนี่แต่ต่ำศีลขั้นต้นเบื้องต่ำของเรายังไม่เพียงพอเนี่ยก็ยากที่จะก้าวข้ามขั้นไปได้ไปถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยนี่สำคัญที่สุดเพราะนั้นพระทั้งหลายเนี่ยเราก็พยายามบอกอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปนี้ไม่ต้องประเทศอะไรเทศศีล5อย่างเดียวให้โยมเข้าใจศีล5จำศีล5ให้แม่นยำแล้วนำมาไปใช้วันหนึ่งมันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ได้ไปต้องประเทศมรรคผลนิพพานนิพพานถ้าหากว่า
ศีลทานของเรายังไม่เพียงพอยังไม่พร้อมก็ยากที่จะไปถึงได้แค่เมตตาตัวเดียวเนี่ยมันเป็นธนาคารอยู่ในใจเราให้ได้ก็แล้วกันแล้วขันติธรรมอีกตัวหนึ่งสำหรับจะหายากที่สุดขันติธรรมนี่คนจะได้ขันติธรรมไม่ใช่ได้จากอาจารย์เทศให้ฟังว่าขันติธรรมอดได้กั้นได้มันจะมีความสุขมีความเจริญอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่เราต้องได้ขันตินี่ต้องได้จากคนมาด่าเราแหลกเหลวหยาบคายที่สุดในขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งเราเห็นกิริยาที่เขาแสดงออกทั้งเราเห็นได้ยินวาจาที่เขากล่าวสำลากออกมาจากใจของเขาที่ไม่มีศีลเหล่านั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราทนได้เขาด่าเราเท่าไหร่เราก็ทนได้กับสงสารท่านด้วยแม่ไอ้คนที่มันเอาศีลเอาขันติมาให้เรานี่มันเคลียงตายจริงๆนะเนี่ยถ้าเราไม่รับมันต้องไม่ตายก็ปากแตกมีเท่านั้นเนี่ยก็มันต้องมาด่าเราแล้วเราต้องทนได้เราจึงจะได้ศีลในปัจจุบันณปัจจุบันถ้าได้ในอนาคตคิดว่าอาจารย์พูดตรงนี้แล้วเราจะนำเอาขันติธรรมไปต่อสู้ในอนาคตข้างหน้าพอไปเจอเขาจริงๆลืมหมดเอามาใช้ไม่ทันเอากิเลสมาใช้ซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเรามีเมตตาอยู่ในใจของเราเป็นธนาคารอยู่แล้วเนี่ยกิเลสไม่สามารถจะมาตั้งธนาคารได้แล้วในหัวใจเราน่าคนเราถ้ามีกิเลสในหัวใจเราเนี่ยทำอะไรก็ทำเอาตามใจกิเลสพูดอะไรก็หยาบคายก้าวร้าวสามหาวสารพัดคนที่มีกิเลสหนาแน่นอยู่ในดวงใจเนี่ยเรียกว่าวาจาจะก้าวร้าวสามหาวกิริยาก็จะแข็งกระด้างมองแล้วก็ไม่น่าชมในสายตาบัณฑิตเพราะนั้นการที่เราจะมีเมตตาในใจวาจาก็จะอ่อนหวานคนมีเมตตาวาจาจะอ่อนหวานเราจะสังเกตได้คนมีเมตตากริยาจะอ่อนโยนถ้าเรามีแต่ความโกรธโลภหลงทิฏฐิมนะตัณหาวทานดึงดันไม่เข้าสู่เส้นทางของบัณฑิตแล้วก็จะมีแต่หนทางมืดมนอนตการสมสารสมซ้อไปในที่สุดแล้วก็โอกาสที่จะเวียนมาเป็นมนุษย์ได้อีกก็ไม่ใช่ง่ายๆจะไปอบายทุกติอิบัตินรกก็ส่วนใหญ่อันนี้พอจะเข้าใจไหมล่ะจะมาเนี่ยพูดอะไรก็อยากให้โยมเข้าใจบ้างสักนิดๆหน่อยๆก็ยังดีแล้วต่อไปเนี่ยการเทศการอะไรเนี่ยไม่ต้องไปเทศมรรคผลนิพพานเทศศีล5ให้สีหน้าให้รู้จริงๆเข้าใจจริงๆแจ่มแจ้งจริงๆแล้วใช้จริงๆจังๆให้มันเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวเองทุกๆคนซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่พระธรรมพุทธาประทานให้นั่นก็คือศีล5ธรรมะขั้นต้นเบื้องอย่านึกว่าศีล5เป็นขั้นต่ำนะอย่านึกว่าของต่ำนะพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วจึงประทานให้กับมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษยชาติเมื่อเราใช้ไปเราก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของศีล5ที่เราใช้พูดอะไรก็มีแต่คนนับหน้าถือตาทำอะไรก็มีแต่คนสนับสนุนไม่เลี่ยงไปเล่มามันทุกวันนี้พูดกันก็ยังหาความจริงไม่ได้พูดอะไรออกมาก็ยังจะเชื่อไม่ได้เราจะไปร่วมเงินไปร่วมสังฆกรรมได้ไงล่ะก็ยากสิอันนี้เอาแค่ศีล5อย่างเดียวนะวันนี้เอาขันติธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดแต่คนถ้ารับได้นั่นแหละคือของดีที่สุดพระพุทธเจ้าว่าเขาเอาขันติมาให้เราเนี่ยไม่ใช่เขาจะไม่อันตรายของอันตรายแต่เขายังอุตส่าห์มาให้เราจะไม่สงสารเขาหรือเขามาด่าเราเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยโอ้โหคนนี้มึงถ้ากูไม่เอาขันติแล้วก็มึงตายแน่ไม่มีทางรอดใช่ไหมเนี่ยอันนี้เขาด่าเราเปี้ยงเปี้ยงแล้วก็ฟังทั้งหูก็ได้ยินทั้งตาก็เห็นกิริยาด่ามานานแสนนานเราก็ไม่สนใจมีแต่สงสารมากขึ้นมากขึ้นมีเวลาใดพูดให้เขารู้ได้ว่าเราไม่โกรธเธอหรอกเธอด่าเรานะเราก็ชอบใจเธอด้วยถ้าเรารับได้เราก็ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเขาก็ได้สามอย่างเราก็ได้สามอย่างเห็นไหม
เรารับได้เราก็ได้ขันติธรรมได้เมตตาธรรมได้วิริยะธรรมเห็นมั้ยที่เดียวกันจะได้ถึง3อย่างนะเรารับขันติได้เนี่ยเราจะได้ทั้งเมตตาธรรมด้วยที่เราไม่อาจจะโกรธเขาได้และไม่อาจจะลืมเขาลงนั่นก็คือเมตตาธรรมที่เข้านำเอาของที่อันตรายที่สุดมาส่งให้แก่เราแล้วก็รับด้วยความรู้ความเข้าใจโดยไม่เคยเกิดความไม่เกิดความกินแหนงแข็งใจอะไรกับมีความขอบใจเสียด้วยซ้ำถ้าวันหนึ่งเจอกับเขาตัวต่อตัวที่ไหนก็ได้คนเรายังไม่ตายอาจจะเจอก็ได้บ้านใกล้เรือนเคียงเขาเกลียดเรามาเป็นนานๆเขาด่าเป็นปีเป็นเดือนเราก็ไม่โกรธยิ่งด่าเท่าไรขันติเราก็ยิ่งแข็งขึ้นเท่านั้นด่าเท่าไรก็ยิ่งแข็งขึ้นเท่านั้นเพราะเรามีความพยายามจะละความโกรธละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ได้ทั้งขันติธรรมได้ทั้งวิริยะธรรมได้ทั้งเมตตาธรรมแก่กล้าขึ้นด้วยสามอย่างนี้มีแก่กล้าในหัวใจของใครหัวใจดวงนั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพาชีวิตเรารอดพ้นวิกฤตต่างๆของความวุ่นวายไปได้หรือว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางกายไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมทางวาจาที่พูดแล้วไม่มีเทวดาเขาสาธุการต่างๆบัณฑิตพากันเมินหน้าอย่างนี้ก็มันก็ไม่ใช่ข้อสำคัญเราต้องรับด้วยความจริงใจต่อคำสอนของพุทธเจ้านำเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้ถ้ามิฉะนั้นแล้ว เราก็จะเป็นให้รู้ธรรมะขนาดไหนก็ตามถ้าศีลห้ายังไม่มีในหัวใจอย่าได้ไว้ใจเป็นอันขาดคนคนนี้เนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้นะในฐานะเป็นชาวพุทธถ้าจะให้ดีก็ถ้ามันมีความเคร่งครัดต่อยก็ไหนเธอลองว่าศีลห้าเราฟังนี่มีอะไรบ้างเพื่อจะสอบสวนนึงหน่อยถ้ามันว่าได้ถูกทุกข้ออันนี้ใช้ได้ถึงยังแล้วถามไม่ได้ยังรู้จักข้อเราจะอธิบายมันเข้าใจว่าข้อนี้ถ้าผิดจะเป็นไงข้อนี้ผิดเป็นยังไงมันจะเสียหายขนาดไหนยับเยินขนาดไหนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสพุทธภาษิตไว้ตั้งแต่สมัยนู้นไงว่าลุกข้าวทรัตตานางปังเกสั้นโนวะกุญชโลจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างติดลมถอนตนขึ้นฉะนั้นพวกเราก็มาตกลมตกอยู่ในลมกิเลสต่างๆเนี่ยทั้งยาจกรถเข็นวันนี้พกเข็นใจทั้งเศรษฐีคราบดีพระราชามหากษัตริย์เราก็มาตกลมอยู่ด้วยกันยังมาทะเลาะเบาแวงกันสารพัดสารพันที่จะก่อเรื่องให้เกิดความเดือดร้อนในหมู่เดียวกันแทนที่จะหาความสุขความเจริญเอามาปกครองเอามาให้อยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขกลับไม่มีสิ่งเหล่านั้นมีแต่อันตรายทุกอย่างที่อ้างมาแต่ละอย่างนะนี่ล่ะนี่ไม่ได้พูดปลุกระดมนะโยมต้องเข้าใจนะพูดธรรมะถ้าเราไม่เอานู่นมาไอ้นี่มาเป็นเครื่องเป็นเครื่องอุปมาอุปไมยแล้วเราก็จะไม่เห็นตัวชั่วตัวดีชั่วเราก็จะไม่เห็นดีเราก็จะไม่พบอีกแล้วถ้าไม่เห็นชั่วเราก็ไม่เห็นดีไม่เห็นดีเราก็ไม่เห็นชั่วมีเท่านั้นน่ะทีนี้เราไม่ต้องการเราต้องการที่จะรู้แง่มุมต่างๆของความมืดความสว่างของชีวิตเราก็ต้องศึกษาให้มันรู้แล้วเข้าใจให้มันถึงจิตถึงใจจริงๆให้ยอมรับจริงๆอันนี้เป็นบาปให้ใจของเราเนี่ยกลัวบาปเหมือนกับกลัวพระเจ้าข้าจะฟาดคอเราขาดขณะนี้เนี่ยเราจึงจิตจะถอนออกจากความยินดียินร้ายในบาปทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเรามีกองทุนเมตตาในใจเราเนี่ยโอ้ยทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีความสำเร็จง่ายพูดว่าใครเขาก็ไม่โกรธหรอกเพราะเราพูดจริงเราไม่ได้พูดอย่างนี้เราพูดแล้วกลัวนู่นกลัวนี่จะไปกลัวทำไมเราพูดความจริงถึงมันจะตายในความจริงถึงว่าความจริงมันถึงไม่ตายร่างกายมันจะแตกสลายไปแต่ความจริงก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายอยู่งั้นเราจะได้ไม่ต้องตกนรกตอนแก่พูดความจริงเสียบ้างอย่าแก่แล้วก็ยังพูดขี้โชดตอแหลอยู่มันก็ไม่ถึงเวลาสุดท้ายก็ไปอบายภูมิทุกติวิบากนรกแล้วตอนนี้ล่ะเกิดความโศกาดูลแล้วร้องแล้วร้องอีกสลบแล้วสลบอีกกว่าจะจากโลกไปได้เพราะมีแต่ความชั่วไม่มีความดีให้คิดนึกถึง
ความดีมันเป็นอริยทรัพย์ติดตามเราไปได้ทุกผลทุกแห่งแต่ความชั่วเนี่ยมันอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละมันจะส่งเราไปก็ส่งไปอบายภูมิทุกติวิบัตินรกนั่นแหละไม่มีส่งไปสวรรค์คนทำชั่วไม่มีส่งไปสวรรค์ไม่มีสวรรค์สำหรับคนชั่วไม่มีสวรรค์มีสำหรับคนดีถ้าไปไม่ถึงนิพพานก็ต้องไปพักสวรรค์เป็นธรรมชาติธรรมดาของคนทำความดีก็ต้องไปพักดินแดนที่มีความสุขมีความเจริญได้รู้ถึงคุณของความดีทำมาแล้วเนี่ยมันไม่สูญจริงๆนะตายไปก็ยังได้มีทิพยฐานวิมานเป็นที่อยู่ทำโบสถ์นี่แหละโยมทำที่โลกมนุษย์นี่เป็นมนุษย์ก็จะได้แก่เรือนชานบ้านช่องหรือคฤหาสน์แล้วแต่เราทำเล็กทำใหญ่ทำมากทำน้อยแต่กายทำลายทั้งขานไปเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้มาทำไปแล้วก็จะได้ที่ประฐานเป็นวิมานมาที่อยู่มันทำที่เดียวแต่ได้สองที่อันนี้ไม่ใช่เอาคำเลื่อนเปื้อนเหลวไหลอะไรมาพูดให้ฟังลงนะมันเป็นเหตุทำทั้งหลายอะไรมาแต่เหตุพระธรรมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้มาจึงบอกเหตุให้เข้าใจว่าทำเหตุอะไรไว้ต้องรับผลอย่างนั้นแล้วเวรกรรมที่เราทำลงไปอย่าไปตึกว่าจะไปให้คนนู้นก็ใช้ให้เราคนนี้เข้าไปลบให้เราไม่ได้มีใครลบได้เวรกรรมเราทำไปนี่มันมีใครลบได้หรอกเราทำเองต้องใช้เองแล้วถ้าเราจะไม่ทำให้เวรมันเกิดขึ้นอีกเราก็ไม่ทำอีกขณะนี้เราทำเวรทำกรรมกันไปเยอะแยะกันไปบางคนนี่แต่ว่าทำไมกรรมต่างๆเราไม่ทันเพราะบารมีความดีเขายังมีเหลืออยู่ขณะที่กรรมตามไม่ทันมีพระมีครูบาอาจารย์มีพระธรรมพุทธเจ้าท่านเทศนาสั่งสอนแล้วมันตามเราไม่ทันอย่ารอให้มันตามมาทันรีบทำความดีให้มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะตามเราไม่ทันความชั่วตามไม่ทันนับไปไหนอ่ะพอจะตามเราไม่ทันเราก็ถึงนิพพานแล้วรวยแล้วเป็นเศรษฐีแล้วเราจะหวงหนี้ไหมล่ะถึงเวลานั้นก็ใช้หมดแล้วใช้อย่างคณิตไม่อดโอยห้อยหวนคนคลางเหมือนคนไม่มีบุญด้วยนะคนไม่มีบุญจะตายเนี่ยเพราะมันไม่มีบุญให้นึกก็คิดไปเห็นแต่บาปมาทำกรรมชั่วทำที่นู่นทำที่นี่ทำที่นั่นไม่เห็นบุญสักนิดพอเป็นเครื่องอุ่นจิตอุ่นใจได้พอถึงเวลาจะตายขึ้นมาเอาแล้วไอ้คตินิมิตสุดท้ายมาเจอเขาแล้วเคยฆ่าสัตว์ใหญ่เคยฆ่าโคฆ่ากระบือฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าอะไรก็แล้วแต่เถอะเอามาเลี้ยงชีวิตในเวลาสุดท้ายมาโผล่ขึ้นเอาแล้วร้องเหมือนกระโคเหมือนกระบือเหมือนหมูเหมือนเป็ดเหมือนไก่แล้วก็ตายไปคนนี้ไม่ต้องไปนั่งเทียนส่งหรอกไปอบายทุกขติวิบัติโลกแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคนมีบุญน่ะถึงเวลาจะตายเขาก็เอาสมบัติมานับสิเขานอนนับถึงแม้เขาจะไม่รอดมาเขาก็ยังมีสมบัติให้นับจะเดินทางต่อไปข้างหน้าเขาฟังเทศฟังธรรมมามากมายเขาก็รู้ว่าไปข้างหน้าจะต้องมีอะไรไปเอาลูกยศทรัพย์นี่ไปเลยบาทเดียวก็ไปไม่ได้หรอกโยมมีกี่ร้อยล้านก็ไปไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลไปน่ะไม่มีได้หรอกเพราะจิตมันแบกไม่ไหวไอ้ที่เราแบกสมบัติได้ทุกวันนี้ก็เพราะเรามีกายจิตอาศัยกายทำนู่นทำนี่อย่านึกว่าตายไปแล้วจะใช้กายได้กายก็เผาทิ้งอยู่ที่นี่โลกมนุษย์นี้ถ้าใครเอากายไปต่อไปคนมาถึงหลังก็ไม่ได้เกิดอีกเนี่ยดินธาตุดินน้ำไฟลมก็เผาทิ้งอยู่ในโลกนี้หมดเราจะเหลือไปก็จิตวิญญาณเท่านั้นก็ไปเสวยทำเอาไว้เสร็จถ้าเรามีบ้านอยู่หลวงพ่อเราทำปุตบอกอตลาทำอะไรไว้เราก็มีที่อยู่ที่อาศัยไปก็ไม่ต้องอนาถรร้อนใจไปแล้วก็มีที่อยู่เพราะเขาเรียกว่าทิพยสถานวิมานเป็นที่อยู่ของผู้ที่มีบุญที่สั่งสมไว้มันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะมันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแต่ว่าจะเวลาใกล้เข้ามาแล้วเราจะไปรีบทำเอาเนี่ยมันยากไหนเราไม่เคยคุ้นกับคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยคุ้นว่าพระอรหังคืออะไรไปบอกเขาตอนจะตายก็ยากสติมันไม่เพียงพอที่จะเข้ามาครอบงำความรู้สึกแล้วเลื่อนลอยแล้วไอ้ประสาททั้งหลายก็ใช้ไม่ได้แล้วแม้จะพูดก็ยังพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าต้องถึงเวลานั้นเลยให้เรานึกไว้เรื่อยๆระลึกถึงความตายท่านบอกว่าสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารมันเท่ามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเราต้องลบต้องรับกับมัจจุราชไม่คาดไม่แคล้วคาดมั่นคงอย่าสงสัยต้องเตรียมตัวไว้ก่อนไม่ร้อนใจมาเมื่อไรเราก็ลบไม่หลบนาพอเรามีพร้อมของเราเตรียมพร้อมไว้เสมอถึงเวลาเย็นมากินข้าวกินปลา
พักผ่อนหย่อนใจพอทุกควรนั่งสมาธิภาวนาสักนิดหน่อยก่อนที่เราจะหลับลงเราก็ได้รู้วันนี้ได้กำไรหรือขาดทุนทำมาทั้งวันเนี่ยบุญเนี่ยมันหายากฝ่าเงินไอ้เงินเนี่ยทำตักเช้าตกเย็นก็ได้แล้วแต่บุญนี่เราทำตั้งแต่เช้าจุตกเย็นมิตรปวดปวดเมื่อยไหมเมื่อยเมื่อยมิตรง่วงง่วงเงาเงาแต่ว่าไม่รู้มันเกิดตรงไหนถ้าเรามานั่งสมาธิเราจะรู้ว่าโอ้บุญมันเกิดตรงนี้เองมันอยู่ที่จิตใจเราวันทั้งวันเราใช้จิตใช้กายของเราเนี่ยทำภารกิจต่างๆมันก็หมดทั้งกำลังกายกำลังจิตไปพอสมควรพอตกเย็นเรามาทำจิตให้สงบปั๊บเราก็เท่ากับมาชาร์จชาร์จไฟเข้าไปอีกให้มันมีพลังพอที่จะนำมาใช้ในวันต่อไปยังไม่อดอยากขาดแคลนให้เรามีสติฝึกสติเข้าไว้เข้าวัดเนี่ยฝึกสติให้มากใครจะทำไงกับช่างเขาเถอะเราควรนั่งทำจิตสงบสงบให้มีสติเข้าไว้ให้มีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเรามันจะได้มาประสบกับอุบัติเหตุเห็นได้แต่เดินก็มาเหยียบน้ำตามตองเลี้ยวเขี้ยวขอยิ่งแก่เท่าไหร่สติจำเป็นมากนะในการขับเคลื่อนสติไม่พอใช้แล้วก็เดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำหรือไปเดินที่ลื่นๆนะโคลมกระโพกหัก คนแก่นี่ไม่ใช่กระโพกจะกระดูกจะแข็งหนังจะเหนียวลงนะเอ็นเอิญเปื่อยหมดแล้วข้ามท่อนั่นหน่อยเหยียบพลาดนิดเดียวเอ็นขาดต้องไปต่อเอ็นกันอีกเนี่ยเพราะนั้นสติที่เราฝึกเอาไว้จึงจำเป็นที่เราต้องใช้ในการลงชีวิตให้มันปลอดภัยนั่นชื่อว่าเรามีสมบัติพุทธเจ้าใช้มีธรรมะสมบัติในใจเราจะไม่ทำให้เราต้องประมาทพลาดพังเสียเงินเสียทองเสียอวัยวะทรัพย์สินต่างๆมากมายก่ายกองเพราะเรามีสติเพียงพอต่อการดำรงชีวิตเข้าห้องน้ำก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่เข้าไปพูดพูดพลาดพลาดคนก็อาบน้ำยังไปทางล่างตะบู่เข้าไปโคลมคนแก่เนี่ยมันโคลมง่ายๆนะเห็นถ้ามันลื่นอย่าก้าวยาวก้าวค่อยๆเห็นถ้าไม่ดีลงคานก็ได้ใครจะมาว่าเราเพื่อความปลอดภัยอาจารย์ไม่อายใครหรอกเห็นถ้าไม่ไหวก็ต้องลงนั่งแล้วถ้าเราข่มขามไปแล้วแหมมันเสียเลยนะ พระธรรมาก็ชวนโยมฝึกโยมให้มีสติถ้าตัวเองขาดสติถึงกระโพกหักขาหักเนี่ยใช้ไม่ได้แต่เราเป็นลูกศิษย์เราก็ไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์เองยังขาหักจะมาสอนเราได้ไงเนี่ยอ้าวจริงๆอาจารย์เนี่ยไม่กล้าให้ล้มหรอกถึงไม่มีคนบอกก็ระวังนะต่างอันดับหน้าได้นะตาก็เรามียังไม่ทันปอดนะตาก็ยังมองเห็นอยู่เวลาเดินใครจะว่าเราจงของก็ช่างเถอะเพราะจะเอาตัวเรารอดเราก็ต้องใช้มองพื้นดินแล้วก็มองสถานที่จะก้าวเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยไม่ใช่เดินมาเตะนู่นตุบเตะนี่ตับมาเนี่ยหัวทิ่มหัวตำอย่างนั้นไม่ใช่เราเป็นนักปฏิบัติต้องมีสติเข้าไว้ทุกเมื่อแล้วแก่ยิ่งมีสติเท่าไรยิ่งมีประโยชน์เท่านั้นแล้ววันนี้ก็คิดว่าปารภธรรมเล็กๆน้อยๆพอเป็นเครื่องเข้าใจในหลักการลงชีวิตอาจารย์จะกลับไปพาก็สวดมนต์ข้ามปีด้วยนะเนี่ย พวกที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเพราะอะไรมาเพราะความโจรบังคับให้มา จะสิ้นเดือนอยู่แล้วไม่มีเงินให้เขาเนี่ย มีเวลานิดหน่อยก็อุตส่าห์มาเผื่อจะได้ศรัทธาจากญาติโยมผู้ใจบุญจะถึงเวลาจ่ายเขาอยู่แล้วนี่ตังค์ยังไม่พอจะจ่ายถึงเขาเหลือเวลาถ้าวันนี้เขาไม่มีใครเข้าไปกันนะมีเท่าเราน่ายอมยอมเหนื่อยหน่อยมาแล้วก็กลับเร็วๆไปให้ทันตถาญาติโยมทางนู้นจะได้ไม่หงอยเหงาขอกราบเรียนหลวงพ่อบุญสมหลวงปู่บุญสมเจ้าค่ะทราบว่าท่านสร้างพระโบสถ์หรือเปล่าเจ้าค่ะใช่ก็ย่ำก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซะด้วยนะเห็นว่าอย่างนั้นบอกแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านใดจะเพิ่มเติมนะหลวงปู่ท่านสร้างอุโบสถสร้างวิมานกับท่านฮะ ขานิมนต์หลวงพ่อพลินพระครูปรัชญ์พลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสถวายทายธรรมค่ะ
ทั้งหมดค่ะก็กราบในเมตตาของหลวงปู่บุญสมอธิตะสาโรตอนนี้อาตมาเนี่ยได้ใช้เงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านหรอกใช้เงินกระบุงที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะก็เป็นความเมตตาของหลวงปู่บุญสมอธิตะสาโรจากวัดสันติวนารามอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะขณะนี้หลวงพ่อพระครูปลัดธลินสิริวัฒโนจะกำลังประเคนกลับมาจากใต้ไปใต้แล้วสาธุไปใต้ถ้าเดือนฝ่าเดือนก็5วันกำลังถวายต่อเป็นทายธรรมค่ะตอนนี้ญาติโยมกำลังร่วมสร้างโบสถ์อุโบสถกับหลวงปู่นะคะปู่บุญทรงทิฏฐสาโรเพราะนั้นวันนี้ท่านให้เรื่องศีลซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วตัวสติค่ะศีลและตัวสติศีล นั้นถ้ามีศีลอยู่แล้วจะเป็นคนมีเมตตาที่หลวงปู่บอกนะคะจานสบายดีสุขภาพยังหนุ่มอ่ะผมมันแก่ถ้าจนไม่อยากจะลากสังขารอยู่แต่จำเป็นต้องไปยิ่งแก่ยิ่งใช่ดีผมยิ่งขังดีสาธุสาธุแก่ถ้าจนแทบจะลากสังขารไม่ไหวอยู่แล้วยังไปใช้รถกันเลยปู่ยังปู่แพ้ป่ะแพ้กินหรือเปล่าเอาคุณชาบ้าตอนนี้ญาติโยมกำลังเพิ่มเติมปัจจัยจะช่วยทางด้านการสร้างพระโบสถ์กับหลวงปู่ที่วัดสันติวนารามนะคะโบสถ์หลังเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ไม่อยากใหญ่หรอกแต่มหาลัยเขาเขียนแบบให้เขาไม่ถามเนื้อที่เท่าไหร่ไอ้เราก็ไม่บอกเนื้อที่เท่าไหร่เพียงแต่ขอให้เขาเขียนด้วยจิตอาสาว่าไหนๆก็สอนนิสิตศึกษามาจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยเอาอะไรฝากไว้จะศาสนาสักชิ้นได้ไหมเขาบอกว่าได้ได้แล้วก็บอกยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะหมายถึงศาสตร์และศิลป์น่ะแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งเล็กอะไรก็ขอให้มันเต็มไปด้วยศาสตร์และศิลป์แล้วก็บอกว่าญี่ปุ่นไม่เอาจีนไม่เอายุโรปไม่เอาเอาไทยล้วนๆอันนี้ปัจจัยเหรอที่ไหนใครมาจอดปัจจัยเก็บค่ะตอนนี้ญาติโยมก็มาโอ้จะหมดแรงทำมั้งเนี่ยมาโมทนาสาธุค่ะโยมขนาดนี้ต้องกระบุงมาตั้งถึงจะสะดวกผ่านก็โยนใส่ไปเลยอโมทนาสาธุนะคะกับทุกท่านเลยเดี๋ยวเราจะได้รับพรจากหลวงปู่ค่ะก็เดี๋ยวแบกนั่นนึงเดี๋ยวแบกขณะนี้นะคะ SVBTV 999ตัวทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิถ่ายทอดเสียงจากลานธรรมซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นเวลาอีก15นาทีจะ21นาฬิกาแล้วก็เราได้รับความเมตตาจากหลวงปู่บุญทรงทิตะสาโรนะคะจากวัดสันติวนารามอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีซึ่งท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นหลักก็คือขอให้มีศีลอย่างน้อยศีล5ให้สมบูรณ์นะคะก็จะแล้วก็เจริญสติไว้ทุกเมื่อนะคะเพราะนั้นเมื่อเรามีความเมตตามีศีลดีเป็นหลักแล้วขันติธรรมหรือว่าวิริยะความบำเพ็ญความเพียรและความอดทนจะตามมาสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติวันนี้นะคะทุกวัดสังฆทานนี้เนืองแน่นไปด้วยญาติธรรมของเราที่จะมาร่วมบุญกันแล้วก็คอยสวดมนต์ในช่วงที่เราจะเริ่มประมาณ23นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพื่อจะอัญเชิญบทสวดมนต์พระปริตทั้งหมดแล้วก็อัญเชิญเมตตาจำไว้ดีนะศีลห้าจำให้แม่นให้มั่นให้ขึ้นใจ เผื่อมีผู้มีบุญญาฤทธิ์เกิดขึ้นเราจะได้เข้าสมทบได้อย่างสนิทใจสาธุสาธุสาธุค่ะเนี่ยตั้งก็ออกงานมาก็ที่เนี่ยคนเยอะที่สุดสาธุนอกจากนั้นก็งานโอ้ยบุญรักษาใหญ่วันนี้ครับได้ขอได้สุขภาพได้ที่หนึ่งแล้วมาบอกจะให้รางวัล
ไม่ว่าชั้นไหนให้หมดทุกคนนั่นแหละแต่เรียนได้ที่หนึ่งแล้วก็เอาบุญรักษาทุกคนทุกคนโชคดีปีใหม่สาธุสาธุทุกค่ะให้ปราศจากโรคภัยและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเดี๋ยวจะกลับไปพาโยมสวดมนต์ข้ามปีที่นี่ก็สวดไม่ใช่เหรอสวดสวดข้ามปีงั้นน่ะที่วัดสวดยันเช้าเลยทำวัดเสร็จถึงจะเลิกโอ้ดีโมทนาสาธุค่ะก็น่าดีใจนะคะที่หลวงปู่ท่านเมตตาให้ธรรมะแล้วยังต้องกลับไปนำสวดมนต์ข้ามคืนขอให้แยกมาทางอีกทางด้านที่รับบริจาคตรงนี้ค่ะที่โต๊ะนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดสันติวนารามมาช่วยอยู่นะคะทางนี้ค่ะทางนี้โอ้แต่งนี้จะตายเลยจะไม่ฉกง่ายหลวงปู่จะบอกว่าฝากหลวงปู่จะบอกว่างานนี้เป็นงานแรกที่เห็นคนเยอะที่สุดเลย น่าปลื้มใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำไว้ให้เนี่ยพ่อแม่ก็ทำเอาไว้ให้ลูกๆตามมาทีหลังก็วันเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นเดือนยกฉัตร เดือนมีนาข้างหน้าจะยกฉัตรโยมมาใส่ในนู้นดีกว่าใส่ขันดีกว่าใส่ในขันใส่ขันใส่ขันได้เลยนั่นทางนู้นก็มีอีกสายหนึ่งมั้งขอเชิญนะคะได้2ด้านเลยค่ะ2ด้านรู้สึกด้านนี้จะมีของที่ระลึกนะคะเชิญค่ะทางนี้ค่ะจะเปิดโอกาสให้เราเห็นเรากำลังเครียดตอนนี้เป็นอะไรคะหนูว่าดูทุกวันว่ามันจะไม่ทันนะไม่ทันโอ้สาธุค่ะสาธุเอาใส่นี่เลยเอายกนี่ยกใส่นี่ยกใส่นี่เอาใส่นี่เอาใส่นี่ใส่ขันดิจะไปพาสวดมนต์ข้ามปีอ่ะวันนี้เรารถเล็กๆมาว่ามันวิ่งเร็วหน่อยใส่ขันเลยยังไม่ใส่ขันใส่ขันเลยรวมกันด้านนี้ตอนนี้นะคะหลายท่านก็กำลังมารับหนังสือสวดมนต์เมตตาเมตตาใหญ่ด้วยซึ่งจะสวดกันในคืนนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลวงปู่บอกว่าจะต้องกลับไปนำสวดมนต์ที่วัดสันติวนารามเหมือนกันหลวงปู่จะวิ่งรถวิ่งกี่ชั่วโมงนะคะไปจันทบุรีเนี่ย3โมงสวดถึงเช้าถ้าเราไปอยู่ไปทันเที่ยงคืนไปถึงเช้าแล้วก็สวดนั่งหลับไปถึงโน่นก็ตาแจ้งเองไปขอไปสัมพันธ์ให้กับเจ้าของรถยนต์4กไก่ขอไข่4921ค่ะลืมเขาเรียกว่าไม่ปิดไม่ปิดหน้าต่างมั้งไม่ปิดกระจกนะแล้วก็บอใบไม้ดอเด็ก759อะไรอ่ะไม่ไปดูที่รถของท่านด้วยนะคะ4กไก่ขอไข่4921ลืมปิดกระจกเขาบอกนะคะแล้วก็บอใบไม้ดอเด็ก759เพื่อความปลอดภัยกลับไปดูรถของท่านด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอยืนเลยนะครับเรื่องนี้
เอาโยมบริจาคสร้างบทแล้วไปนั่งที่ยับหนังสือยังไม่แจกยังไม่แจกใครได้แล้วไม่นำเอาไปอีกนะเอาคนละเล่มยังเดี๋ยวตอนสวดค่อยมาเอาตอนนี้หลวงปู่จะรีบกลับเดี๋ยวไม่ทันสวดมนต์ข้ามปียังอยู่อีกทั้งคืนโยมไม่ต้องยังไม่ต้องรีบใช้เวลาอีกเยอะตั้งใจรับพรทุกคนทุกคนนะอย่าลืมศีล5นะเอาไว้ในใจเราเสมอ เอาใครอยู่ตรงเนี้ยมันต้องคอยดูแลเผื่อของตกอิยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวะตะมิชตุสะเวปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธาสะวีติโยวิวัชันตุสะบะโลโควินัจตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสาอนิจจังอุทธาปัจจายโนจาตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังวะลังรัตนติยานุภาเวนารัตนติยเตชะสาดุขโลขะพยาเวราโสกาสัตตุทุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาชันตุอเสตโตชัยยสิทธิธนังลาภังโสธีภาคยังทุขังพลังสิริอายุจวันโนจาโภคังอุทธีตยัสวาตาตาวัตตาจะอายุจะอาชีวสิทธิพวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเดวตาสาบาบุตานุภาเวนาสดาโสธิพวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเดวตาสาบาธรรมานุภาเวนาทดาโสธีพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเดวตาสาบาสังขานุภาเวนาทดาโสธีพวันตุเตสาธุเป็นทุกคนนะสาธุโชคดีปีใหม่อย่าป่วยอย่าไข้อโลพยาปรมาลภาน้อมรับพรของหลวงปู่เจ้าค่ะว่าไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐทุกโตค่ะพระกราบแล้วญาติโยมกราบค่ะกราบภารกิจยังไม่สิ้นอยู่แค่นี้นะอรุณตั้งเมื่อไหร่ภารกิจจะสิ้น
ในราตรีนี้ได้อรุณเมื่อไหร่ภารกิจจะได้จบละทีเฉพาะวันนี้ก็กราบในความเมตตาของหลวงปู่บุญส่งเทตาสาโรนะคะจากวัดสันติวนารามอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีซึ่งท่านต้องไปนำญาติโยมสวดมนต์ที่สันติวนารามเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องโมทนาสาธุค่ะกับทีมที่ตามมานะมาช่วยกันก็ดีใจที่พวกเราได้ร่วมบุญสร้างอุโบสถกับหลวงปู่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะปรับเปลี่ยนอิริยาบถสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวให้หลวงปู่ลงก่อนเผื่อใครจะปรับเปลี่ยนแล้วก็มีข่าวดีค่ะเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวจะประกาศต้องประกาศให้ศีล5กินมันไม่ได้ศีล8ทั้งวัดเนี่ยทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟัง